ไปเผยสถานการณ์น้ำในพื้นที่บ้านป่าห้าหมู่หนึ่งตำบลนางแลขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วได้สว่างบ้องดีหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดเชียงรายส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดอยแม่ปูคาดอยนางแลไหลเข้าท่วมถนนพหลโยธินสายเชียงรายแม่สายเป็นระยะทางกว่า100เมตรและท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านป่า5หมู่1ตำบลนางแลจังหวัดเชียงรายด้วยระดับน้ำท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรทำให้ชาวบ้านต้องเร่งเก็บของขึ้นไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายกล่าวด้วยว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดส่วนระดับน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเริ่มลดลงแล้วคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติกนกพรเพียงช่างคิดสวทเชียงรายรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เตรียมผู้ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงขณะนี้ว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายบ้างแล้วและขั้นตอนต่อไปคือการเหลือเพื่อฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยส่วนพื้นที่ส่วนราชการต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือแม่น้ำ